วันนี้ครับที่ประกวดอ่ะเขามีทาเลนสเกาต์มาด้วยครับมันอะไรล่ะไอ้ทาเลนสเกาต์เนี่ยก็อารมณ์เหมือนแมวมองอะพ่อแบบว่าเขาจะมาหาเด็กที่ดูมีแววหรือมีความสามารถแล้วก็ถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาจะชวนไปออดิชั่นซึ่งถ้าออดิชั่นผ่านเนี่ยเขาใช้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอกเลยนะครับและที่สำคัญนะทาเลนสเกาต์คนนี้มาจากอเมริกาเลยนะครับแล้วก็เขาสนใจตัวผมมากๆเลยด้วยผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะลองไปออดิชั่นดูครับสุดยอดเลยพี่อาคินระดับโลกเลยนะเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนี่ยังไม่ได้ไปออดิชั่นเลยก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าถ้าจะไปออดิชั่นเนี่ยผมต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนครับแล้วเรื่องที่จะตั้งใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยล่ะแม่คือผมก็ยังไม่ได้ทิ้งการสอบนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นโอกาสที่สำคัญมากผมอยากลองดูอะแต่โอกาสที่ลูกกำลังจะใช้มันคนละทางกับสิ่งที่ลูกกำลังตั้งใจจะทำมันไม่เหมือนบัญชีเศรษฐศาสตร์หรือว่าบริหารแต่ลูกกำลังจะผ่านตัวไปเป็นนักดนตรีงั้นผมขอถามแม่ตรงๆนะแม่ถ้าผมบอกว่าผมอยากเอาดีด้านดนตรีอะแม่จะว่าไงครับมันยิ่งแล้วใหญ่เลยเรียนดนตรีแล้วจะไปทำมาหากินอะไรแล้วแม่ไม่คิดบ้างเหรอว่าการที่ไปต่างประเทศอะมันโอกาสที่ดีมากเลยนะครับแล้วมันจะไปสู้เขาไหวเหรอแม่ไม่อยากให้ลูกเสียเวลาเปล่าขอโทษนะครับผมกินไม่ลงละที่คุณก็เห็นด้วยกับลูกงั้นเหรอ